ไอ้ที่ขี้โมโมที่โกหกที่บอกว่าสเตอร์นะราคา300 กว่าบาทคุณบอกว่า7075ไอ้หลอกควายพี่ผมบอกไม่ต้องทำให้ผมถึงขั้นตายหรอกเพราะเดี๋ยวจะไม่มีคนคิดงานให้รอบผมบอกแค่นั้นสวัสดีครับพี่ยาวสวัสดีค่ะวันนี้พี่ยาวพาพวกเราชาว YouTube มาที่ไหนกันครับวันนี้นะคะเราอยู่ที่หนุ่ยเรซซิ่งโปรเจกต์ค่ะวันนี้พี่ยาวจะพาเรามาดูอะไรกันนะครับถ้าบอกว่าหนุ่ยเรซซิ่งโปรเจกต์รุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้จักนะคะเป็นรุ่นเดิมๆต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถที่แต่งสมัยเดิมๆเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอนถ้าคิดถึงเกียร์ยงมือลิงหรือสวิงอาร์มต้องหนุ่ยเรซซิ่งโปรเจกต์เท่านั้นครับแต่วันนี้เปิดกัน2คนก่อนเพราะว่าตากล้องอีกคนนึงยังไม่มาอ่ะก็คือปกติเราจะมีตากล้อง2คนจะไม่ใช่กล้อง2มุมแต่วันนี้เลยกล้องมุมเพราะเราตากล้องตากล้องไปไหนตากล้องกำลังเดินทางไปจากออฟฟิศครับเพราะว่าตากล้องดันทะลึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาไงก็ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์แดดก็แรงเนี่ยดูดิพี่ยาวพี่เกมตากล้องมายังเนี่ยยังไม่เห็นเลยลีลามากรอจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าขับเป็นไหมเนี่ยพี่เกมขับเป็นไหมเนี่ยรีบไปหน่อยครับมาสายถ่ายรายการจะเสร็จแล้วรีบไปหน่อยเฮ้ยวันนี้เอารถอะไรมาเนี่ยนี่เอาซูซูกิเรดเดอร์มาครับเอ้าได้ทีก็เอาเลเดอร์15 R150 หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเลเดอร์ R150 ครับสุกิเลเดอร์ R150 เอามาลองหน่อยครับก็เลยไม่ได้มาพร้อมแล้วสายนิดหน่อยโอ้โหไม่นิดไม่นิดแล้วพี่เกมไม่นิดแล้วเมื่อกี้เปิดรายการกับพี่ยาวไปแล้วไม่ธรรมดาที่เนี่ยพี่เกมขับเลเดอร์มาพอดีที่นี่มีเลเดอร์ด้วยเอาไปจอดตรงนู้นเดี๋ยวรถอย่างนี้นี่มันจอดคันเดียวไม่ได้แล้วไปจอดที่ยังเอารถมาทำอะไรวะจะมาแต่งเห็นนี่หนุ่ยมีรถเหมือนกันตลาดวันนี้เราเจอพี่เขาเรียกว่าพี่มนเห็นเป็นผู้รู้กูรูของหนุ่ยเรซซิ่งทั้งหมดนะคะขอเชิญพี่มนหน่อยครับสวัสดีครับผมครับผมช่างมนจากตัวแทนหนุ่ยเรซซิ่งครับผมช่างมนหมายความว่าเป็นช่างหรือแต่ได้ข่าวว่าเป็นมือเอกนี่เขาเรียกว่าอะไรที่ทำหน้าที่อะไรบ้างบอกทำโปรแกรมในด้านของเครื่องจักร CNC ครับผมอ๋อเป็นคนดูเรื่องโปรแกรมใช่ครับผมตั้งเครื่องเวลาจะทำตัวขึ้นอะไรขึ้นมาใช่ครับผมอ๋อก็คืองาน CNC มันจะมีแบบสองพาร์ทคือพาร์ทงานกัดกับงานกึ่งครับผมอ๋อมีสองพาร์ทงานกัดกับงานกึ่งของพี่เป็นดูในเรื่องของพาร์ทงานกึ่งครับผมอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือบูทแล้วหน้าของคอนเทนเนอร์ก็จะเป็นดูเรื่องกึ่งโดยเฉพาะงานกึ่งโดยเฉพาะครับผมอ๋ออ่ะเพราะว่าเออมันน้องเป็นขับเลเดอร์มาอ่า150ถ้าคราวนี้เพิ่งรู้ว่าพี่หนุ่ยก็มีของแต่งด้วยมีของแต่งครับผมคือเลเดอร์เนี่ยแต่งมาตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วครับผมจนมาถึงรุ่นปัจจุบันที่เป็นตัวก็ยังแต่งอยู่ใช่ครับผมถูกต้องครับผมแต่ว่าเป็น FC ใช่ครับผมไม่หรอกจริงๆไม่ใช่ FC แปลว่าอะไหล่รถอ่ะขายได้ใช่ครับผมใช่ครับผมเขาจะไม่มีตั้งแต่รุ่นแรกๆใช่ครับถูกต้องครับตามมาตามตลอดทุกรุ่นส่วนใหญ่เน้นขายในคืออะไรของหนุ่ยเรซซิ่งคือขายในไทยแล้วก็ต่างประเทศบางประเทศครับผมอ๋อเรดเดอร์นี่มันจริงๆมีที่เมืองนอกด้วยถูกต้องครับผมรับเมนหลักเราขายประเทศอะไรคะอินโดฟิลิปปินส์นะครับผมอ๋อใช่เพราะต่างประเทศใช้สู่เยอะถูกต้องครับผมใช่ครับคราวนี้ถามก่อนพอเห็นมาปุ๊บเพิ่งเปิดตัวมาปุ๊บคันนี้ดูอะไรเป็นตัวแรกที่จะจับใส่พูดถึงรถทรงนี้แบบนี้แน่นอนคือสำหรับคนใช้ส่วนใหญ่นึกถึงอันดับแรกคือเกียร์ยงครับผมถูกเกียร์ยงครับอันนี้ครับคือที่ออกแบบโดยโปรแกรม CNC กัดขึ้นมากัดขึ้นมาเลยกัดขึ้นมาทั้งชิ้นครับผมคราวนี้ต้องถามก่อนอลูมิเนียมมาเกรดอะไรประมาณ6061ครับผม6061ครับคือเกรดนี้คือสำหรับพี่หน่วยคือเขาใช้เกรดพรีเมียมกับเดียวกับสนามแข่งครับผมสนามแข่ง4042อะไรใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นทำไมมันต่างกันยังไง6061คือความทนทานนะครับผมการใช้งานเพราะว่าพี่หน่วยเดิมเมื่อก่อนเขาเป็นนักแข่งรถมาก่อนใช่นั้นเขารู้ว่าการใช้ของมีคุณภาพอ่ะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วก็ความพึงพอใจคือนอกจากสวยงามแล้วต้องคงทนด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยโอ้ก็คือว่าแต่ตัวนั้นแพงสิ6061เนี่ยแพงแพงกว่าแพงกว่าครับผมโอ้แล้ว
แล้วจริงๆรถคันนี้ด้วยมันสมรรถนะในการขับขี่เครื่องมันค่อนข้างแรงใช่ครับมาท็อปสปีดอยู่ที่140ซึ่งมีคนท็อปสปีดกันอยู่แล้วมา103กว่า140เนี่ยท็อปสุดๆเนี่ยมันจะต้องคนถูกต้องครับผมการเปลี่ยนเกียร์การอะไรเกียร์มันจะต้องคนมันมากๆเนี่ยถูกต้องครับผมมัน5เกียร์ทั้งพี่เกม6เกียร์6เกียร์แล้ว6เกียร์รุ่นนี้6เกียร์ใช่ครับแต่ว่าตัวนี้มันจะต้องมีการถูกต้องครับใช้งานให้มันแบบหนักเหมือนกันถูกต้องครับคือเพราะเขาเทสจากสนามแข่งฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่วัตถุดิบที่ต้องแข็งแรงแม้กระทั่งอะไหล่ชิ้นส่วนทุกชิ้นแม้น็อตก็ต้องใช้เป็นน็อตสแตนเลสครับอ๋อใช่ตัวสแตนเลสเลยถูกต้องครับใช่ครับหลังจากตัวเกียร์โยงแล้วมีอะไรอีกคะต่อไปก็คือเป็นสวิงอาร์มครับผมโอ้ขึ้นชื่อเลยสวิงอาร์มพี่หนุ่ยตอนนี้ใช่ครับผมสวิงอาร์มพี่หนุ่ยเนี่ยแตกต่างยังไงกับสวิงอาร์มทั่วไปสวิงอาร์มก็คือที่แตกต่างก็คือมีไซส์ขนาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นครับอย่างนี้ครับไซส์เขาจะไม่ใช่มีแค่ทรงนี้อาจจะมีทรงเหลี่ยมทรงรูปไข่มีการยืดระยะมีการหดสั้นคือตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้รถนี้ไปแข่งใช่แล้วมันจะมีช่วงชักช่วงยืดถูกต้องครับใช่พี่หนุ่ยก็มีสเปคด้วยเหรอมีครับผมช่วงยืดช่วงชักครับเพราะว่าอลูมิเนียมคือทำให้น้ำหนักเบาใช่แต่ฉะนั้นเมื่อเขาต้องการความเบาความคงทนเป็นเรื่องที่สำคัญไม่งั้นขี่ไปล้อบิดอันตรายสำหรับผู้ขี่ผู้ขับขี่ยิ่งรถแรงโมดิฟายแรงเท่าไหร่เขาต้องมีระยะของสวิงอาร์มให้มันบาลานซ์กับรถเขาใช่ครับผมอย่างนี้ถ้าคนที่วางเครื่องมาหรือเซ็ตเทอร์โบเซ็ตลูกมาเขาต้องการที่มาทำระยะของเขาเองที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยที่หนูจะรับทำครับผมใช่ครับก็อาจจะบางคนอาจจะยืด2นิ้ว3นิ้วแล้วแต่สเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือเอารถเข้ามาให้พี่หนุ่ยได้เลยใช่ครับผมเพียงแต่ว่าระยะการทำงานก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของลูกค้ามากน้อยแค่ไหนอย่างยาวๆอาจจะมี15วัน30วันแล้วแต่ว่าความต้องการนี้ครับผมถ้าเราจะทำยืดชักระยะห่างเท่าไหร่มาคุยกันแล้วพี่หนุ่ยออกแบบให้ถูกต้องขอทิ้งรถไว้เพื่อที่เขาจะได้วัดถูกต้องครับผม10วันถึง15วันใช่ครับผมแล้วคุณก็ได้อะไรคุณเลยถูกต้องครับหลังจากนั้นมีอะไรอีกคะคือนอกจาก2ชิ้นที่สำคัญที่ลูกค้าชอบเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับความแข็งครับเพราะว่าบางคนคืออาจจะดูไม่เห็นมันอยู่ข้างในใช่ครับผมแต่วันนี้มีแฮนด์แต่งมาโชว์ให้ดูครับอันนี้เป็นสินค้าของหนุ่ยเลสซิ่งครับอันนี้ครับแทนตำแหน่งแฮนด์เดิมอันนี้เหมาะสำหรับรถที่แข่งเวลาลงอะไรเอียงเวลากระแทกแล้วมันมีผลด้วยใช่ไหมมีผลครับผมแล้วก็องศาการขับขี่ก็จะเปลี่ยนบอบถูกต้องครับอันนี้ก็คือแบบนี้แทนที่เหมือนเดิมครับคุณภาพเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพียงความเบาให้มันเบาแล้วก็ทนหน่อยเหนียวหน่อยก็การปรับเปลี่ยนก็ไม่ยากแค่ถอดตัวเดิมออกใส่แล้วก็เอาปั๊มเบรกอะไรใส่ก็ใช้ได้แล้วพวกข้างอู่ต่างๆสบายใช่ถูกต้องครับผมหลังจากนั้นมีอะไรต่อคะก็สำหรับบางคนก็จะเปลี่ยนความเพิ่มความสีสันของล้อค่ะจะมีทั้งล้อหน้าล้อหลังครับอย่างเช่นถ้าเป็นล้อหน้าเนี่ยเขาจะเป็นมาแบบเหล็กสีดำแล้วก็ใช้อลูมิเนียมกึ่งใส่เข้าไปซึ่งสีสามารถลูกค้าเลือกได้มีหลายสีพี่หนุ่ยทำมารองรับอยู่แล้วใช่ถูกต้องครับผมบางคนชอบสีทองก็สีทองบางคนอาจจะสีแดงก็เป็นสีแดงไงครับผมให้เห็นสีสันที่มันต่างกับรถเพราะว่ารถมันมีอย่างเงี้ยขาวแดงดำใช่ครับอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ลูกค้าที่เลือกถูกต้องครับผมแล้วนอกจากสีตัวแล้วพี่หนุ่ยเขามีก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถใส่ได้ครับแต่ว่าเพียงคันนี้อาจจะแต่งยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็จะมีชุดอุดน้ำมันนะครับอย่างเงี้ยหรือว่าที่เปลี่ยนนี้หรือว่าฝาบางอย่างคันสตาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยครับคือตัวนี้คือโมเดลต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้กำลังทำสร้างกันอยู่ใช่ครับผมเพิ่งยังใหม่อยู่ถูกต้องครับแล้วเราก็เพิ่งสร้างมาได้2ตัว3ตัวเนี่ย4ตัวกำลังจะคิดไปเรื่อยๆใช่ทำไปเรื่อยๆถูกต้องครับผมเรามาคุยถึงเรื่องอะไหล่ Raider R150 แล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องอะไหล่หนุ่ย Racing ดีกว่าว่าพี่หนุ่ยทำอะไรบ้างนอกจากตัวเรดเดอร์ตัวนี้แล้วมีอะไรอะไรนอกเหนือจากสิ่งชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูว้าวอันนี้ของที่ผลิตเสร็จแล้วผลิตเสร็จแล้วครับรอทรงทำสีครับผมอ๋อรอทำสีใช่ครับอันนี้เป็นจานเบรกครับรุ่นอะไรคะใส่ได้หลายรุ่นครับผมอ๋อใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวใต้ในของเขาคือจะมาประกอบอยู่กับเหล็กจานเบรกอีกทีนึงใช่ครับตามสเปครถแต่ละรุ่นครับผมที่ผลิตออกมา
นี่เลยทำด้านนี้อันนี้ก็เป็นขาตั้งครับผมขาตั้งนี่ขาตั้งข้างครับผมมาแรงครับผมมาแรงอยู่แล้วก็ขาตั้งคู่ที่เอาไว้จอดพวกรถโชว์ขาแตนอ่ะใช่ขาแตนขาตั้งครับผมป้ามีอะไรคะอันนี้พอหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราต้องไปทำความให้ตะไบความเรียบความคมของมันด้วยใช่ไหมไปทำสีได้ใช่ครับผมเพราะว่าบางอย่างเนี่ยยังมีคมของเขาอยู่จะมี QC เก็บงานอีกทีนึงมันต้องขุดสีถูกต้องครับผมแล้วก็คงทำสีครับใช่ลวดลายสวยดีก็พาไปดูแล้วนะคะว่าร้านพี่หนุ่ยนะคะ Lesic Project เนี่ยผลิตอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะแล้วพี่มนก็พาไปเจาะเลยแต่คราวนี้สินค้า product ของพี่หนุ่ยอะค่ะตอนนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อได้ที่หน้าร้านโดยตรงก็คือที่นี่ณจุดนี้เลยครับลูกค้าสามารถขี่รถเข้ามาเลือกสินค้าได้ตามความต้องการของตัวเองได้เลยก็คือไปที่สุขสวัสดิ์26 26ค่ะเข้ามาในซอยนะคะร้านพี่หนุ่ยเข้ามาอยู่ประมาณสัก2กิโลประมาณนั้นอยู่ขวามือนะคะหรืออีกอันนึงก็คือเข้าไปที่เพจหรือ Racing Project ถูกต้องนะคะก็สามารถที่ไปสั่งซื้ออะไหล่ได้นะคะซึ่งนอกจากไม่ใช่มีเฉพาะ Raider R150 อย่างเดียวก็จะมีหลายๆรุ่นของตัวทุกแบรนด์พี่หนุ่ยเขาจะมีทุกอย่างเลยนะคะว่ารถจักรยานยนต์แทบทุกรุ่นทุกประเภทที่สามารถตกแต่งได้หรือซึ่งก็จะผลิตของแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้เลยใช่ก็บอกได้เลยว่านะคะทุกคนนะคะอยากรู้เรื่องราคาก็ถ้าบอกวันนี้ก็ไม่จบหรอกค่ะราคาเริ่มต้นของพี่หนุ่ยจับต้องได้หลัก10เป็นจนถึงหลักพันครับหลัก10ถึงหลักพันหลัก10ถึงหลักพันเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าสินค้ามีทุกอย่างมีตั้งแต่หลัก10ถึงหลักพันอยากรู้ไปติดตามได้ที่เพจเขานะคะหรือถามในอินบ็อกซ์และตอนนี้รู้สึกมีที่ Lazada Shopeeถูกต้องครับสั่งซื้อได้ในนั้นได้ด้วยนะคะเช่นกันใช่ครับเนาะโอเควันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่มนนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วพาเยี่ยมชมโรงงานนะคะว่าวันนี้หนุ่ยเรซิ่งโปรเจกต์ผลิตอะไรบ้างนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเช่นกันครับขอบคุณครับและเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของโปรเจกต์เจ้าของแบรนด์ก็คือพี่หนุ่ยเรซิ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ได้ข่าวแกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถูกต้องครับเนาะก็เดี๋ยวไปเยี่ยมแกดีกว่าอันนี้ตามไปค่ะไม่พี่หนุ่ยหนูถามหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ย CNC กึ่งพวกเนี้ยมิลเลอร์พวกเนี้ยใครคิดนักคิดคิดเองพี่หนุ่ยก๊อปใครมาก๊อปทำไมทำไมก๊อปหรอคิดเองก็หาแนวมันล้างมันถ้าอันนี้ไม่สวยเราก็ตัดออกถ้าอันนี้มันหนาไปเราก็ทำให้มันบางเกี่ยวลงถ้าสมมติพี่หนุ่ยบอกว่าพี่หนุ่ยไม่คำนวณสูตรอะแล้วถ้าสมมติมันบางขึ้นมาแล้วเวลาใส่แล้วมันกระแทกหรือมันหักขึ้นมาก็ใช้อลูมิเนียมอีกเกรดนึงก็เป็น6061P6บ้านเราก็ทำได้6061คืออลูมิเนียมเกรดดีก็ดีไหมในราคากลางๆบ้านเราก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเราจะไปใช้5083มิลเลตนอกเป็นแผ่นมาทำงานถามว่าคุ้มไหมทำได้นะแต่ไม่คุ้มก็คือราคามันอยู่แค่นี้แล้วก็7075ไอ้ที่ขี้โมโมที่โกหกที่บอกว่าสเตอร์นะราคา300กว่าบาทคุณบอกว่า7075ไอ้หลอกควายไม่เชื่อควายก็เชื่ออยู่ทุกวันนี้ผมคนนึงไม่เชื่อผมถือว่าคุณเอาเปรียบผู้บริโภคถ้าผมมีเครื่องถ้าผมจะหาเรื่องผมเอาเครื่องไปวัดอลูมิเนียมที่คุณทำขายอ่ะผมฟ้องกลับได้ไหมผมไม่ได้มาตรฐานผมไม่อยากทำคนวงการเลยรู้จริงนะพี่ผมเล่นพูดจากใจเลยจริงๆโดนหลอกหมดประเทศไทยเนี่ยเด็กก็โดนหลอกผู้ใหญ่ก็โดนหลอกผมไม่เห็นมีใครจะใช้6061 7075ที่เป็นของจริงบ้างเลย6061มีแต่อาจจะฉีดในบ้านเราสั่งเป็นเลทนอกเข้ามาฉีดในบ้านเราทำให้เป็น6061 6แต่7075นี่คนที่จะมาทำมีน้อยนักมันเปรียบเทียบกับราคาแล้วมันไม่ได้พี่มันไม่ได้ราคาก็คือไม่ได้ราคามันทำขาย300-400สเตอร์อันนึงซื้อแมททีเรียลอันหนึ่งก็300-400แล้วค่ากัดค่าเกลืองไม่มีหรอพี่ค่าชุบไม่มีหรอแล้วคุณไปโกหกเขาแบบนั้นน่ะถูกต้องไหมผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์คือถ้ามันเกรด7075เนี่ยยังไงความเหนียวความอะไรมันอ่ะต่อให้กลืองยังไงมันก็ยังรองรับน้ำหนักได้อยู่อ๋อ7075แข็งครับความแข็งได้แน่นอนวัตถุดิบก็ใช้ทำเครื่องบินโอ้ครับ7075แล้วพี่หนุ่ยสั่งมาทำด้วยเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้สั่งมาทำทำอะไรทำสเตอร์อย่างเดียวถ้า7075ถ้าทำเกียร์โยงรถแข่งผมมาทำไม่ใช่เองอ๋อที่ใช้เอาไปแข่งตอนใช่ตอนนั้น650ใช่ๆพวกนั้นใช้แนวเซอร์กิตใช่พวกนั้นใช้7075เพราะว่าอย่างอื่นเอาไม่อยู่เพราะว่ามัน6061ก็เอาไม่อยู่5013ก็ไม่อยู่ต้อง7075เดียว
อย่างที่บ้านเราว่าทำไมสเตอร์เพราะว่าล้มถ้าอะไรเงี้ยแล้วก็สเตอร์หน้ามันไม่ได้มาตรฐานไงพี่สเตอร์หน้ามันว่าด้วยการไม่ใช่คุณเราสเตอร์428มากึ่งเป็น415แล้วคุณก็บอกว่าฟันเฟืองมันเท่ากันไม่ใช่มันก็ขบกันอยู่ดีสเตอร์หน้ามันห่างกันแค่ว่ากันเป็นไมครอนพี่ข้างหลังก็ว่ากันเป็นไมครอนอ๋อใช่ทุกวันนี้ก็หลอกกันไปหลอกไอ้พวกโดนหลอกก็พอใจโดนหลอกก็ทำไงเราพูดมากก็ไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยชอบพูดส่วนใหญ่คนที่จะรู้พวกนี้มันคือผู้ผลิตหรือว่าคนที่ผู้ผลิตบางคนยังไม่รู้เลยว่าสเตอร์หน้าสเตอร์หลังมันบาลานซ์กันไหมผมท้าได้เลยอ๋อทั้งจริงผ้าที่ทำออกมา428ถ้าผ้าที่ทำออกมา415ตรงรุ่นเลยโอเคเพราะเขาคำนวณมันจะกระทับลงมันจะเล็กลงนิดนึงฟันเฟืองมันจะนิดนึงแล้วฟันเฟืองอันหน้าเล็กข้างหลังเล็กมันก็เข้ากันมันก็จะไม่สึกมันจะไม่บาลานซ์นั่นมันก็จะหายไปที่พี่หนุ่ยรู้เพราะว่าหนึ่งพี่หนุ่ยเป็นตัวขี่เองด้วยใช้เองด้วยผลิตเองด้วยทำมาแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกพี่ใครเจ้าของร้านเนื้อกล้าขี่ตัวเองเออใช่ที่ไหนพี่โรงงานถ้าดูดิโรงงานกล้าขี่ตัวเองที่ทำของมาหลอกชาวบ้านเพราะว่าเขาก็ต้องเซฟตัวเองอะเนาะเป็นเจ้าของต้องดูแลกลัวตายผมกลัวตายไหมผมก็กลัวตายแต่ก็ต้องระวังเอาก็ใช้ของที่มันแข็งแรงเพื่อทนด้วยอะไรเงี้ยเซฟตัวเองด้วยโปรเทคตัวเองด้วยผมนอนคุยได้นี่เพราะว่าเนื่องจากพี่หนุ่ยนะคะนั่งคุยกันเยอะละเบื่อแล้วนอนคุยนอนคุยที่อยากรู้อะไรผมตอบให้ถามมาตอบไม่หมดนะพี่แต่เรื่องจริงนะพี่ไม่โกหกไม่เอาตอแหลก็ไม่เอาเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นพี่หนุ่ยในอารมณ์โกรธอย่างนี้ไม่ผมไม่ค่อยสำคัญหรอกสำคัญตรงที่ว่าเออรอบงานผมอะสำคัญบอกพี่ผมบอกไม่ต้องทำให้ผมถึงขั้นตายหรอกเพราะเดี๋ยวจะไม่มีคนคิดงานให้รอบผมบอกแค่นั้นแหละถามก่อนพี่หนุ่ยวงการได้ไม่กี่ปีแล้วเรารู้จักกันมานานแล้วพี่หนุ่ยบอกน้อยยี่สิบหน่อยดีสิบหน่อยตั้งแต่เป็นแค่อะไรนะคนวิ่งอะไรเองตัวขี่ไปงั้นรถรอบนะคะคือเซอร์กิตเนาะเราไปไฮแลนด์เซอร์กิตพี่หนุ่ยจะขี่อารมณ์นั้นขี่ไปเรื่อยๆพี่อยากทำรถขี่ก็ขี่ประมาณนั้นแหละธรรมดาที่ไหนคนนี้แล้วเริ่มต้นมาจากอะไรนะอันแรกที่คิดทำที่พี่หนุ่ยทำเลยเกียร์โยงครับทำไมถึงทำเกียร์โยงอ่ะซื้อเขาก็ไม่ขายให้เกียร์แค่เอามาทำซื้อเขาก็ไม่ขายให้ต้องทำเองทำไมเขาถึงนี่ก็รับออเดอร์มาตั้งรับเราหารายได้พิเศษเขาไม่ขายให้อ๋อก็คือพี่หนุ่ยอ่ะวิ่งอะไรขายก็หารายได้พิเศษพี่ไม่ทำนองว่าถึงวิ่งหรอกก็เห็นมันทำก็อยากจะช่วยมันช่วยมันขายพอเขาดังเขามีคนซื้อเยอะเขาก็บอกอ๋อขายให้ไม่ได้ร้านผมก็เลยเป็นไรมีใครตีมันก็เลยทำไปเรื่อยๆแต่ว่านั่นคือเริ่มต้นพี่หนุ่ยก็ยังไม่รู้ว่าผมก็โอเคนะผมก็ทำเริ่มต้นคือเกียร์โยงที่บ้านเราทำเป็นสีผมคิดว่าผมเป็นคนทำใช่แรกที่เป็นสีที่เป็นสีชาเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนทำคนแรกเลยไม่ใช่น่าหรอกผมนี่แหละคนทำคนแรกเริ่มสีมาเป็นมือเลสซิ่งเนาะที่เริ่มขายได้กันก็อีกคนนึงก็เริ่มทำเข้ามาก็เป็นชื่อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกปากาศรีมานานครับเขาว่าจะเป็นโรงเขามีโรงชุบเองใช่ปากกาเองตอนนั้นผมน้อยอยู่เลยปัจจุบันทำอะไรก็ขายได้พี่ทุกวันนี้ก็จะแย่งข้าวหมาแดดละจริงก็แข่งขันกันสูงไม่มันมีของจีนมาด้วยของจีนก็นี่ไงก็คุณเอาเปรียบประชาชนที่โรงงานด้วยกันเนี่ยไอโรงงานก็ควายให้เขาเปรียบโรงงานมีเนียมก็ให้ผมด่าได้มันพี่พี่ตัดเอาเองนะไม่ตัดได้ไหมอันนี้ไม่ตัดก็ได้มันก็ควายกันหมดเพราะว่าของจีนนำเข้านะพี่ถ้าผมวันไหนผมแข็งแรงดีผมจะไปร้องบอกว่าคุณนำเข้าไม่สำแดงภาษีผมทำคุณก็ทำได้แต่ผมไม่อยากทำแต่เวลามันทำผมอ่ะนี่คิดดูดิผมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวมันเรื่องของธุรกิจเข้าใจธุรกิจคุณเนี่ยไปต่อยใต้เข็มขัดสิคุณอย่าทำมันเก่งคุณไม่ทำตามให้มันความรับผิดชอบของคนน่ะใช่ไหมคุณต้องเสียภาษีมันผมนี่7%เนี่ยเสียอยู่เนี่ยหาจ่ายรัฐบาลเนี่ยซื้อทุกอันเราโดนแวตอยู่แล้วถูกไหมก็โดนซื้อทุกวันเราโดนแวตกันอยู่แล้วผมน่าเกลียดแป๊บว่าพี่นอนคุยไม่เป็นไรพี่เหนื่อยผมบอกปอดผมเหลืออยู่ 40% ใช่เพราะพี่หนุ่ยเป็นโควิดนะคะเราก็อาการลองโควิดหลังจากที่เป็นช่วงระยะแรกที่เป็นก็คือเดลต้าช่วงนั้นนะคะก็ทำให้พี่หนุ่ยมีอาการเรื่องปอดโอ้ยตอนนั้นแกเป็นหนักมากถึงขนาดที่เรียกว่าจ
จาะคอแล้วก็อยู่นอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆเนาะใช่ครับไปหาหมอมาไม่กี่เดือนที่แล้วนี่เองหมอบอกว่าหน่วยตายไปแล้วอ้าวพี่ฝ่ายเตะพอดีไอ้พูดพ่อเพื่อนนะนี่เรื่องจริงเขาบอกว่าผมทำใจแล้วนะโอ้ยแย่อยู่ต้องกินข้าวไม่ได้เป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยความเหลือเอ็กซเรย์ดูเหลือแค่ 40% เดินนิดหน่อยก็หอบแล้วใช่เมื่อกี้พอเข้าไปโรงงานพี่หนุ่ยลองเดินเดินดูเดินดูสินค้าเดินดูสั่งของสั่งลูกน้องเนี่ยเริ่มหอบละหอบแล้วทำอะไรไม่ได้เยอะคิดงานทำพวกนี้นั่นไปแกเลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนช่วงนี้เมื่อก่อนเดินตลาดเองครับทำเองออกหาลูกค้าเองตอนนี้ก็พยายามไปลูกค้าผมพูดได้เลยไหมนี่ว่าพูดออกสื่อได้ไหมว่าตัวแทนจำหน่ายผมเนี่ยอย่างเงี้ยที่ปูนซับมีแค่2เจ้าเองนะเอาเมื่อก่อนนี้ไปแทบทุกร้านนี่ใช่ๆนุยๆๆๆนะแต่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่2ร้านเองเพราะว่าส่วนมากเพื่อนกันชอบกดราคาโอ้โหถูกจนแบบไม่เหลืออะไรคนทำตายโรงงานตายคนขายรวยมันจะอยู่ด้วยกันได้ไงผมก็เหลือเพื่อนอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่2ร้านโอ้จะให้หน่วยขายร้านแจ็คร้านพี่แจ็คแล้วก็ร้านปุ๋ยมินนี่2ร้านแค่นี้ที่ตัวแทนผมนอกนั้นถือว่าผมไม่ให้เกียรติเลยถือว่าขายของก๊อปปี้ผมบอกเลยเพราะว่าที่บอกว่ามีเยอะๆนั่นแหละของก๊อปปี้ผมนั้นที่โดนอยู่นี่พี่เดี๋ยวจะพาตำรวจไปจับทีเดียวรอครบๆก่อนเอกสารครบแล้วแต่รอพลาดก่อนแล้วถามจริงพี่หนุ่ยตอนนี้ประเด็นคืออะไรของพี่หนุ่ยเนี่ยรถมันมีมาเยอะพี่หนุ่ยก็ต้องคิดเรื่อยๆแล้วรู้สึกพี่หนุ่ยมันทำต่อยอดจากเมื่อก่อนแค่มือลิงเกยงสวิงอาร์มตอนนี้ต้องบอกว่าเกยงก่อนแล้วมามือลิงสวิงอาร์มนี่ตอนหลังถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นพี่หนุ่ยก็เริ่มทำตัวอื่นก็ทำของจุกจิกไปที่เล็กๆน้อยๆพวกมาเป็นซูเปอร์พวกนี้นั่นอะไรที่มันมีชิ้นงานที่พอจะติดตั้งในรถได้เป็นอลูมิเนียมก็ทำขึ้นมาเครื่องจักรพี่หนุ่ยมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วตอนนี้ซีซีโอ้ไม่เคยรับเขาตีก็ไปดูเองไม่ธรรมดาเมื่อก่อนมามีแค่ตัว2ตัวปัจจุบันนี้เป็นตับๆๆทำไปลูกน้องเยอะโอ้โหแล้วเสร็จเดือนนึงเสร็จอลูมิเนียมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะตอนนี้มันงานเงียบไปก่อนมันก็พอได้อยู่พี่เศษอลูมิเนียมพี่หนุ่ยอย่างเยอะมากๆหนูเอารถเลดเดอร์มาเบรกมันดีไหมถามว่าดีไหมมันดีเลยแหละพี่เราพี่หนุ่ยขายไปเมืองนอกไปอะไรมีครับก็มีขายได้อย่างเดียวก็มีสวิงงานกว่าเกียร์โยงเลดเดอร์มีอยู่2อย่างนี่แหละอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีก็มีจุกจิกนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ถามว่าขายได้ไหมมันก็ขายได้ขายดีเลยแหละแต่ถ้าไม่โดนก็ปีกันก่อนถ้าผมถ้าผมไม่โดนจีนแม่งตีแบรนด์หนุ่ยเลซิ่งอยู่อินโดกับฟิลิปปินส์น่ะโอ้ใช่แล้วพี่โดนก๊อปปี้เรื่องโลโก้จะเหนื่อยหน่อยเพราะพี่หน่อยไม่ได้บ้านเรายังมานั่งเอาของผมไปทำอีกพี่หน่อยไม่ก๊อปปี้งานผมไม่ซีเรียสนะพี่แต่ว่าก๊อปปี้โลโก้เอาโลโก้เราไปใช้นี่ไม่เฮ้ยแต่พี่จดลิขสิทธิ์แล้วนี่จดอยู่มันก็จดตั้งนานแล้วพี่มันก็ใช้ได้ทุกวันนี้แหละให้ไปไล่จับกันจริงๆเหรอก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนผมไม่ไล่จับหรอกผมน้อยเอาแบบนี้เลยให้มานั่งนับน็อตที่บ้านเลยที่ร้านมันเลยเอาจุดๆไปเลยนี่ก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่หนุ่ยเลยซิงนะคะที่อุตส่าห์มาให้ข้อมูลนะคะตั้งอยากได้นะแต่ว่าถ้าไปหลอกคนไม่เอาให้ไปพี่โลโก้คนอื่นผมไม่เอาไม่ใช่สันดานหนุ่มหายไวๆพี่นะคะขอบคุณค่ะ